ตรงนี้ดูจะหมกมุ่นกับการจัดโต๊ะคอมนะครับก็เลยจัดที่วางนะครับจอคอมมาตัวนึงนะครับเพื่อนๆให้ได้ว่าตัวนี้เท่าไหร่ครับน่าจะแบบเกือบพันใช่ไหมนี่ครับผมจัดมา155 บาทก็ใครได้โปรแฟตเซลเนาะก็155นะครับคุ้มมากนะครับเนื้อสัมผัสตอนที่แกะกล่องออกมาเนี่ยบอกเลยว่าดีเลยอ่ะคือแบบไม่ใช่โหลๆแบบว่าไม้ลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับประกอบก็ง่ายนะครับมันเหมือนจิ๊กซอครับแล้วก็มีไขควงมีน็อตมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไขแล้วก็ประกอบนะครับโคตรง่ายเลยนะครับผมเนี่ยไม่ชอบประกอบของเลยนะครับแต่ก็ทำได้นะเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาตั้งวางได้เลยนะครับรับน้ำหนักได้พอสมควรเนาะแต่ว่าถ้าใครจอใหญ่มากๆก็คงไม่ได้นะอันนี้ผมจอเล็กนิดเดียวนะครับก็เลยได้นะครับข้อดีก็คือมันวางแล้วรู้สึกว่าเวลาที่เรานั่งมองจอเนี่ยครับก็คือไม่เมื่อยคอละนะครับไม่ต้องก้มนะแล้วก็รู้สึกว่ามันสบายขึ้นนะครับเราจะแบบนอนดูหนังอะไรเงี้ยนะครับก็ปรับนอนดูได้เลยแต่ข้อเสียนะครับก็รู้สึกว่าที่เก็บของมันเล็กไปหน่อยนะครับแล้วก็ลิ้นชักอะไรเงี้ยครับมันเล็กไปหน่อยมันก็จุ่มก็จิ๋มนะครับดูมันแบบมินิมอลไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าในราคานี้นะครับได้ขนาดนี้ผมว่าโอเคเลยนะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับมีแบบคอมเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะครับก็ตัวนี้หน้ากว้างนะครับ50 เซนนะครับลึก20สูง13เซนนะครับก็ลองไปวัดดูนะครับถ้าบ้านใครที่โต๊ะคอมจอคอมไม่ใหญ่มากนะครับก็จัดไปเลยตัวนี้นะครับ100 กว่าบาทเอง